ทนายบอสพอลแฉคลิปวงจรปิดนางสาวกอเจาะเอาผิดกันโชคซับลั่นมีเซอร์ไพรส์เด่นออนไลน์วันที่22ตุลาคม2567 20นาฬิกา50นาทีทนายบอสพอลแฉคลิปวงจรปิดนางสาวกอเจาะเอาผิดกันโชคซับลั่นมีเซอร์ไพรส์ชี้จ่ายเยียวยาแล้วยังตั้งกลุ่มมาร้องเรียนซ้ำอีกเผยบอสพอลยังไม่ขอจัดการเทวดาวันที่22ตุลาคม2567นายวิทูลเก่งงานทนายความบอสพอลนายวรัตพลวรัตวรกุลผู้บริหารบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดเปิดเผยหลังนำหลักฐานทางคดีมอบให้ตำรวจระบุว่าได้นำหลักฐานเป็นภาพวิดีโอวงจรปิดขนาด 1.8 กิกะไบต์ส่งมอบให้กับตำรวจปปป.ตรวจสอบและจะรับมอบอำนาจจากนายวรัตพลเข้าแจ้งความดำเนินคดีฐานกันโชคทรัพย์กับบุคคลที่อยู่ในคลิปโดยเฉพาะนางสาวกคนที่ออกรายการชื่อดังในวันที่24ตุลาคมนี้นายวิทูลกล่าวต่อว่าอาจจะนำคลิปส่งมอบเป็นหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงพยานบุคคลเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในวันดังกล่าวด้วยโดยยังไม่ขอเปิดเผยเพราะต้องให้สิทธิ์ผู้ที่จะถูกกล่าวหาออกมาชี้แจงด้วยและอยากให้เซอร์ไพรส์นายวิทูลกล่าวต่อว่าในคลิปดังกล่าวพฤติกรรมชัดเจนว่ามีขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องทำเช่นมีคนมาร้องเรียนเมื่อมีการเจรจาและจ่ายค่าเยียวยาแล้วตามขั้นตอนแต่กลับมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาร้องเรียนบริษัทอีกซึ่งคลิปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่เป็นหลักฐานสำคัญว่าบริษัทได้มีการชำระเงินให้กับบุคคลกลุ่มนี้และยังมีคลิปวงจรปิดอีกจำนวนมากนายวิทูลกล่าวอีกว่าในคลิปดังกล่าวมีตัวแทนของบริษัทประมาณ10คนแต่มีรายชื่อรับเงินกว่า80คนซึ่งต้องดูว่ามีการแจ้งความรับผลประโยชน์อีกครั้งหรือไม่อาจจะมีการให้ข้อมูลกับปคบ.เพิ่มเติมเพราะไม่ควรมีการได้สิทธิ์2รอบอาจจะดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จเพราะจะอ้างว่าเสียหายทั้งที่ได้รับเงินคืนไปแล้วกว่า10ล้านบาทแบ่งเป็นของนางสาวก3แสนบาทโดยจ่ายเป็นเงินสดและอีก10ล้านบาทให้กับผู้เสียหายกลุ่มนี้และอีก 4.5 แสนบาทจ่ายตรงเข้ามูลนิธิหรือกองทุนบางอย่างนายวิทูลกล่าวต่อว่าส่วนที่นางสาวกไปออกรายการชื่อดังมีข้อเท็จจริงที่ตรงกันในประเด็นที่ไม่ได้รับไปคนเดียวมีการแจกจ่ายให้กับประชาชนเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงเทวดานายวิทูลกล่าวว่านายวรัตพลยังไม่มีการแจ้งความประสงค์ดำเนินการทางกฎหมายทนายแฉแกงรีด20ล้านขู่บอสพอไม่จ่ายพาเหยื่อออกรายการดังจากนี้สนุกแน่จับตาคลิปหลุดทนายบอสพอลยันมีหลักฐานนักร้องสาวกตบทรัพย์10ล้านแถมขอเพิ่มอีกหลายแสนอนุทินจี้กรมที่ดินสอบหัวหน้าช่างรังวัดเรียกรับเงินลั่นถ้าผิดจริงให้ฟันทั้งอาญาวินัยการเมืองวันที่22ตุลาคม2567 20นาฬิกา17นาทีอนุทินจี้กรมที่ดินสอบหัวหน้าช่างรังวัดเรียกรับเงินออกโฉนดหมู่บ้านจัดสรรลั่นถ้าผิดจริงให้ฟันทั้งอาญาวินัยไม่มีละเว้นเด็ดขาดวันที่22ตุลาคม2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบถึงกรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสำนักงานปปท.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ร่วมกันเข้าจับกุมหัวหน้าช่างรังวัดจังหวัดชลบุรีพร้อมตั้งข้อหาจากกรณีเรียกรับเงินแลกกับการรังวัดแบ่งแยกที่ดินโครงการหมู่บ้านจัดสรรแปลงละ 2,000 บาทจำนวน25แปลงรวม 50,000 บาทนางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่านายอนุทินได้กำชับให้กรมที่ดินในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสไม่ให้เกิดข้อกังขาจากสังคมต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้กรมที่ดินได้รายงานให้นายอนุทินและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทราบว่าช่างรังวัดที่ถูกจับกุมตามข่าวที่เผยแพร่ในสื่อมวลชนเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีนางสาวไตรสุรีกล่าวอีกว่าทันทีที่ปรากฏติข่าวทางกรมที่ดินได้มีคำสั่งให้ข้าราชการรายดังกล่าวมาช่วยราชการที่กรมที่ดินกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งมีผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานโดยให้รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงภายใน15วันนางสาวไตรสุรีกล่าวว่านายอนุทินได้ให้แนวทางดินเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสหากพบว่าเป็นการทำผิดจริงให้ลงโทษทั้งตามกฎหมายและโทษวินัยไม่มีละเว้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างกับผู้ปฏิบัติคนอื่นๆพร้อมกับเน้นย้ำว่าข้าราชการกระทรวงมหาดไทยต้องดำรงตนอยู่ในวินัยเป็นแบบอย่างและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนไม่ใช่ใช้อำนาจตามกฎหมายไปเอารัดเอาเปรียบหรือรังแกประชาชนบุกจับหัวหน้ารังวัดที่ดินเรียกรับเงินแลกรังวัดแบ่งแปลงออกโฉนดสร้างบ้านเจอ4ข้อหาหนักต้นหอมซัดกลับอัจฉริยะขุดเอสทีนแฉบอสดาราลั่นทุกหน่วยงานตรวจสอบทุกกฎหมาย 100% เด่นออนไลน์วันที่23ตุลาคม2567 17:28 นกลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตาสำหรับกรณีดิไอคอนสำหรับประเด็นเรื่องการขายตรงที่มีผู้ไปร้องเรียนว่าได้รับความเสียหายคล้ายกับแชร์ลูกโซ่ล่าสุดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมาซึ่งได้ออกโหนกระแสซึ่งมีการพูดคุยประเด็นการขายตรงซึ่งตอนหนึ่งของการพูดคุยนายอัจฉริยะได้เปิดเผยว่ายังมีอีกวงหนึ่งที่ทำเหมือนดิไอคอนกรุ๊ปคือเอสทีนวันนี้ขออนุญาตเปิดเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกแต่อยากรับฟังคุณแต้วมาตูมส.ส.เพื่อไทยและต้นหอมที่บอกว่ามาแบกเงินล้านด้วยกันสำหรับผลิตภัณฑ์เอสทีนซึ่งมีการพูดว่าเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพราะได้กำไร 113% แต่อยากให้มีแจกแจงเรื่องนี้ซึ่งสินค้าก็ไม่ใช่เกาหลีมาบรรจุที่ปทุมธานีด้านหนุ่มกัญชัยได้ต่อสายไปหาต้นหอมสกุลตลาในรายการโดยต้นหอมได้กล่าวว่าเข้าใจว่ากระแสดิไอคอนมันแรงตาแบกความเป็นบอสมันถูกดึงมาหมดไม่ว่ามีข่าวอะไรเอสทีนจะถูกดึงขึ้นมาทุกครั้งแต่เราเคลียร์เรื่องนี้ไปตั้งแต่5ปีที่แล้วแต่เราไม่เคยออกมาอย่างแรกคือเอสทีนเลิกขายไปแล้ว
และทุกคนแยกย้ายกันไปทำอย่างอื่นไม่ได้ทำระบบตัวแทนนานแล้วเพราะปวดหัวส่วนบริษัทที่ยังเปิดอยู่เพราะเขาก็ทำธุรกิจของเขาไปแต่ทุกคนแยกย้ายกันไปหมดแล้วทั้งที่ต้นหอมได้ถามกลับนายอัจฉริยะเป็นข้อๆเช่นสินค้าไม่ได้ขายมา5ปีแล้วผู้เสียหายมาจากไหนซึ่งนายอัจฉริยะระบุว่าร้องเรียนมานานแล้วแต่ตำรวจไม่กล้าทำอะไรซึ่งต้นหอมได้ตอบกลับว่าไม่จริงเพราะตอนที่มีเรื่อง5ปีที่แล้วโดนตำรวจลงตรวจสอบหนักมากต้นหอมได้สรุปว่าสินค้าถูกเล่นงานว่าเป็นเกาหลีลำลูกกาและพยายามจะให้เราเป็นแชร์ลูกโซ่ให้ได้เพราะคดีมันใหญ่ซึ่งสคบเป็นคนออกใบให้เองว่าเราไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ซึ่งสิ่งที่แจกได้ขออนุญาตถูกต้องจากกรมการปกครองและบริษัทไหนก็ทำกันตรวจสอบได้ส่วนเกาหลีลำลูกกานั้นทุกอย่างนำเข้าเสียภาษีถูกต้อง 100% ซึ่งแค่นำมาแพ็คที่ลำลูกกาเพื่อลดต้นทุนเราไม่สามารถแพ็คที่เกาหลีได้เพราะแพงมากข้างกล่องจะระบุว่านำเข้าจากเกาหลีและมาบรรจุที่ไทยทั้งอย.กรมศุลกากรหน่วยงานภาครัฐบอกว่าเราถูกต้อง5ปีที่ผ่านมาหอมไม่อยากตอบคำถามแล้วเราเสียกำลังใจที่ทำงานอย่างสุจริตเรารับผิดชอบตัวแทนอย่างดีที่สุดในตอนนั้นใครขายไม่ได้เราให้เครมเปลี่ยนสินค้าใหม่ไปขายวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นพอมีข่าวนี้หอมเสียหายด้านภาพลักษณ์เรารับเป็นพรีเซนเตอร์ให้ลูกค้าแบรนด์หนึ่งเราจะเรียกร้องความเสียหายที่ใครได้ถ้าใครมาพูดเรื่องนี้ทำให้เราเสียหายอีกเราจะทำอย่างไรในส่วนที่เราเสียหายได้บ้างต้นหอมกล่าว